่มใหญ่ชาวพิษณุโลกซิ่งเก๋งเสียหลักตกร่องกลางถนนบายพาสชะอำปราณบุรีไฟลุกท่วมถูกย่างสดเสียชีวิตคารถขณะเจ้าหน้าที่คาดคนขับหลับในก่อนเกิดเหตุสยองฟักแล้วแมงกระพรุนน้ำจืดอันซีนไทยแลนด์ที่ลำน้ำเขกจังหวัดพิษณุโลกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เผยปีนี้ฟักช้ากว่าปกติแต่ดีใจที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานย่อสับไม้ยูคาลิปตัสของบริษัทชัยโย AA จังหวัดอุดรธานีล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับบริษัท Double A และไม่มีผลกระทบในการผลิตกระดาษเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคริสตี้เคนนี่เล่นน้ำอย่างสนุกสนานพร้อมโชว์ลีลาภายใต้ไอเดียนับถอยหลังสู่ปีใหม่ไทยฉลองเทศกาลสงกรานต์และฉลองครบรอบ180ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอีกด้วยเรามีข่าวความคืบหน้ากรณีทางปัตตานีนะฮะใช่ครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยครับนะครับเป็นทหารสองท่านนะครับร้อยโทเริงฤทธิ์กับจ่าสันชัยนะครับทหารพลานนะครับเสียชีวิตขณะจะนำรถวีว่าเข้าไปช่วยอาสาสมัครที่ถูกโจมตีในโรงงานปรากฏว่ามันมีระเบิดดักรออยู่นะครับก็เลยเสียชีวิตในรถ2คนและก็เจ็บ5คนนะครับครับเข้าใจว่าเป็นโรงงานฮาลาลที่อำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีที่ถูกลอบวางระเบิดนะฮะส่วนเรือที่ถูกคนร้ายคว้างระเบิดใส่นะฮะเรือโชคสุรศักดิ์มนตรีนะฮะตอนนี้ก็มีข่าวว่าเรือจมน้ำแล้วนะครับส่วนเรือโชคธนทัศน์ได้รับความเสียหายบางส่วนนะครับนี่เกิดเหตุที่ท่าเทียบเรือหน้าโรงน้ำแข็งนะฮะปัตตานีนะครับตอนนี้นะครับมีการก่อเหตุแล้วล่าสุดเนี่ย8จุดด้วยกันนะครับ8จุดนะครับที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่เกาะสมุยฮะมีการเคลื่อนไหวคัดค้านการไปตั้งแท่นสำรวจและขุดเจาะน้ำมันที่ชาวบ้านและนักกิจกรรมเนี่ยรวมตัวกันเดินรอบเกาะมากว่า7วันแล้วนะครับครับเขาคัดค้านเพราะอะไรนะฮะคุณนพจักร อัตนนท์เนี่ยลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบจากรายงานครับจะเกิดการสำรวจและแท่นขุดเจาะน้ำมันที่อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปไม่เกิน30กิโลเมตรทำให้นักกิจกรรมและชาวเกาะสมุยได้รวมตัวกันเพื่อส่งเสียงว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยโดยกิจกรรมที่พวกเขาทำคือการเดินรอบเกาะสมุยโดยใช้เวลาทั้งหมด7วันในการให้ความรู้และส่งเสียงไปดังๆว่าพวกเขาต่อต้านการขุดเจาะน้ำมันครับอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นักอนุรักษ์ที่เป็นคนพื้นเพเกาะสมุยเป็นหนึ่งในแกนนำที่ร่วมเดินรอบเกาะสมุยตั้งแต่วันที่3เมษายนเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านถึงผลกระทบจากการที่จะมีบ่อน้ำมันมาตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะสมุยซึ่งอาจารย์ประมวลบอกว่าจากการลงพื้นที่เขาสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวที่ชาวบ้านมีชาวเกาะสมุยทุกระดับนะครับที่ทำมากินอยู่บนเกาะสมุยหรือแม้กระทั่งคนที่มาอาศัยเกาะสมุยใช้เป็นพื้นที่สำหรับการยังชีพอากินตั้งแต่แม่ค้าตัวเล็กๆจนถึงคนที่มาประกอบธุรกิจครับมีความวิตกกังวลว่าเกาะสมุยที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นแล้วมันจะกระทบกับวิถีชีวิตวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเกาะทบแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่วิถีทำมาหากินของประชาชนคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับนับตั้งแต่คนที่ไปเก็บหอยอยู่ริมทะเลจนกระทั่งนักธุรกิจซึ่งมีธุรกิจใหญ่ๆอยู่บนเกาะสมุยเนี่ยครับเขาอาจจะไม่พูดหรือไม่กล้าพูดเพราะเหตุว่าพูดไปแล้วมันจะกระทบกระเทือนแต่พอเราไปนั่งคุยจริงๆเขากังวลเขาเป็นห่วงว่าเกาะสมุยจะเป็นอะไรถ้ามันจะเกิดมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในท้องทะเลครับครับผมอย่างที่ตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้เขาฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเขาบอกว่ามันจะเกิดผลกระทบกับชีวิตเขาอย่างไรบ้างครับคือคนที่มีความรู้เชิงเทคนิคเขารู้อยู่แล้วว่าเกิดผลกระทบนะครับแต่คนที่เขาไม่มีความรู้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องใส่ใจมากเลยเพราะเขาอย่างที่ผมพูดนะครับแม่ค้าที่เขาเก็บหอยอยู่ริมทะเลเขาไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันจะกระทบยังไงเขาคิดเองว่ามีน้ำมันเพียงเล็กน้อยที่รั่วออกมาจากเรือก็ยังมีปัญหามากเพียงนี้ถ้ามันมีแท่งขุดเจาะแล้วมันมีสิ่งที่คล้ายๆน้ำมันออกมาเยอะแยะเขาจะอยู่ยังไงประมาณนี้นี่เป็นความรู้สึกของเขาที่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาทุกข์แค่ไหนก็ห่วงยังไงเพราะเป็นคนขโมยจะไม่ได้ยกขโมยนานแล้วก็เลยกลับมาที่กลับมาทันทีที่มีแท่นขุดเจาะบ่อน้ำมันชาวเกาะสมุยก็จะได้รับผลกระทบหลากหลายอย่างเช่นเรื่องของวิถีชีวิตชาวประมงเรื่องของทัศนียภาพที่จะแย่ลงทันทีนี่ยังไม่นับเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ซึ่งอาจารย์สมรักษ์หูตานุวัฒน์บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงการรั่วไหลซึ่งอาจเกิดขึ้นได้และยังไม่เคยมีทะเลหรืออ่าวแห่งไหนในโลกที่มีแท่นขุดเจาะแล้วไม่เคยรั่วแค่อ่าวไทยโชคดีในรอบ40ปีที่ยังไม่เคยรั่วแต่ถ้ารั่วเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยระบบอาหารทั้งอ่าวไทยเนี่ยมันสิ้นหวังเลยนะคะแล้วการมาเจาะใกล้หมู่เกาะที่มันเป็นเกาะแห่งการท่องเที่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความโหดร้ายต่อคนในอ่าวไทยมากเกินไปการเดินรอบเกาะสมุยจะสิ้นสุดลงในวันที่10เมษายนโดยจะมีการชุมนุมใหญ่เพื่อแสดงพลังต่อต้านท่ามกลางบรรยากาศความหวาดกลัวของชาวสมุยที่ไม่แน่ใจว่าแท่นขุดเจาะจะโผล่หลังบ้านพวกเขาในวันไหนขอบคุณการรายงานภาคสนามโดยดีแท็กรัฐพรณัฐปีชาถ่ายภาพนพจักรกตนนท์เนชั่นทีวีรายงานกลับมาในช่วงนี้ก็เวลาหมดแล้วใช่แล้วด้วยนะครับก็ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์วุ่นวายในจังหวัดปัตตานีได้ทางในช่องแชนแนลต่อไปนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงนะครับแล้วมันจะมีแค่8จุดหรือจะมีใครเป็นอะไรอีกหรือเปล่านะครับเราจะลากันไปวันนี้เห็นคุณบรรจงพูดถึงเรื่องสุนัขก็ลากันไปด้วยสุนัขเหมือนกันแต่เป็นภาพของสุนัขพันธุ์บูลด็อกนะครับซึ่งตัวนี้มันโอ้โหดูสิฮะท่านผู้ชมฮะดูน้ำลายไหมใช่ไหมน้ำลายนะฮะเจ้าของเนี่ยกินอยู่กินแฮมอยู่นะแล้วมันหิวหรือมันยังไงก็ไม่ทราบนะฮะแต่น้ำลายนี่ออกมาเหมือนสายน้ำเลยนะฮะโอ้โหเลยฮะไม่ขาดสายเลยนะฮะนี่แหละฮะเป็นที่มาของน้ำลายสองมันไม่สอมันไหลโชคโอ้โหดูเนี่ยโอ้โหหิวจริงฮะโอ้ยางโอ้โหเล็กน้อยมากแค่คำนิดเดียวนะฮะรถเปียกหมดแล้วนั่นแหละมีอะไรรองอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาละครับลากันไปนะครับคืนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ